ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนาและแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันจันทร์ที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านลืมเสียบใหม่ก็เลยจะต้อง จัดแจงเสียบใหม่นิดนึงต้องขออภัยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในส่วนของอาตมาก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ บทธรรมบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดามานำเสนอมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมผู้ฟังตามที่ได้ทำมาในเช้าวันนี้ก็จะได้นำเรื่องพระสูตรที่ชื่อว่ามัชชริสูตรมัชชริหรือว่ามัชชริยะแปลว่าเรื่องของความตนีเรื่องของความตนีก็คือการมีจิตใจคับแคบไม่ปรารถนาที่จะแบ่งปันไม่เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นอันนี้มัชชริสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องความตนีอันนี้เรื่องราวก็ยังคงเกิดขึ้นที่เ มืองสาวัตถีในคราวที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันก็มีเทวดาพวกหนึ่งอาจจะเคยพูดชื่อออกไปแล้วก็คือพวกสตุลปกายิกาพวกเทวดาสตุลปกายิกาก็เป็นพวกเทวดาที่ชอบฟังธรรมเป็นเทวดาที่สรรเสริญธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยใครเป็นสัตบุรุษมีธรรมะที่ดีก็เทวดาพวกนี้ชอบชอบฟังชอบสนทนาแล้วก็สรรเสริญยกย่องเทวดาพวกนี้ก็ได้เปล่งรัศมีมีวรรณะงดงามทำพระเชตวันให้สว่างไสวด้วยแสงก็อย่างที่เคยบอกตลอดว่าเทวดานั้น เมื่อมาหาพระพุทธเจ้าในยามค่ำคืนนั้นก็จะเห็นได้ชัดเพราะว่ามีแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนกับว่าเปิดไฟทั้งวัดอะไรอย่างนั้นก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวัฒนธรรมเราอาจจะเห็นว่าเมื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วยืนทำไมต้องยืนคนทั่วไปมาเข้าเฝ้าแล้วก็นั่งเขาเคยอธิบายกันว่าคือที่เทวดายืนนั้น ไม่นั่งเพราะว่าเป็นอาการที่ว่าจะอยู่ไม่นานเขาว่ากันอย่างนั้นคือจะมาเข้าเฝ้าจะมาสักระยะหนึ่งอยู่ไม่นานดังนั้นจึง อยู่ในท่าที่ว่าพร้อมจะไปท่ายืนหรือว่าเป็นธรรมเนียม เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของพวกเทวดาก็เป็นได้คนทั่วไปเข้าหาพระเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทั่วไปก็คือจะนั่งในกรณีที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งถ้าสมมุติว่าท่านนั่งแล้วเรายืนก็ไม่เหมาะแต่ว่าสูตรของเทวดาเขาเป็นอย่างนั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งยืนแต่ว่ายืนในที่ที่เหมาะสมกันแล้วกันนะก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พ
พูดความเห็นได้กล่าวความเห็นที่เป็นในลักษณะที่เป็นคาถาก็คือกล่าวคาถาคือคำพูดนั่นแหละคาถาแปลว่าคำพูด บอกว่าอันนี้เทวดาตนหนึ่งนะมันเทวดามาหลายตนหรือว่ามาหลายท่านเทวดาท่านแรกพูดว่าเพราะความตนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้อันนี้ เทวดาตนแรกบอกว่าเพราะว่าความตนีและความประมาทเนี่ยคนเราคนบางคนจึงให้ทานไม่ได้ให้ทานอย่างนี้ไม่ได้ก็คือให้ทานที่จะบอกว่าเหมาะสมกับฐานะหรือว่ากับเรื่องราวกับสถานการณ์ไม่ได้คนให้ทานนั้นจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่เห็นว่าการแบ่งปันการให้การเอื้อเฟื้อนั้นจะทำให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขจะทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับประโยชน์หรือว่าหมดความทุกข์หมดปัญหาอย่างเช่นเราเวลาเรา เห็นคนทุกข์ยากเห็นคนประสบปัญหาเห็นคนขาดแคลนเห็นคนต้องการความช่วยเหลือแล้วเกิดจิตใจเมตตาสงสารเกิดความกรุณาสงสารแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือโดยการแบ่งปันสิ่งต่างๆที่ตนเองมีสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าแม้กระทั่งเงินทอง ที่พอจะช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ในตอนนี้ที่ประเทศไทยเราก็ประสบภาวะน้ำท่วมตั้งแต่ทางเชียงรายทางตอนภาคเหนือนะทางเชียงรายทางน่านลำปางตอนนี้ก็คือหนักก็คือเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่ก็ท่วมกันไปทั่วในเขตตัวเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเมื่อเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ มีภัยพิบัติชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเห็นถึงความมีน้ำใจของคนใจดีของคนใจไม่ตนีเนี่ยให้ทานในที่นี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้กับพระถวายพระแต่ว่าให้กับคนทั่วไปให้กับผู้เดือดร้อนผู้ขาดแคลนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเรานั้นมีน้ำใจ มีจัดใจมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสงสารพี่น้องคนไทยด้วยกันก็คนที่มีทรัพย์ก็บริจาคทรัพย์คนที่มีสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือว่าของใช้ที่จำเป็นก็จะบริจาคร่วมบริจาคหรือแม้กระทั่งจัดแจงจัดแจงแล้วก็นำไปมอบให้ด้วยตนเองก็มีอันนี้ปรากฏการเช่นนี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าบุคคลท่านเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ตนีไม่หวงแหนเป็นจิตใจที่กว้างขวางจิตใจที่เสียสละจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยก็จึง สามารถที่จะให้ทานได้แต่ถ้าหากว่าคนตนีคนหวงแหนคนตนีนี้มักจะมากับความโลภ ก็คือโลภนอกจากอยากได้เพิ่มนะอยากได้ของคนอื่นอยากได้เพิ่มแล้วเนี่ยของตนเองนี่ก็หวงแหน
ก็ไม่อยากให้ก็ไม่อยากเสียเนี่ยมันจะพ่วงกันมาถ้าตณีแล้วก็ทั้งโลภด้วยทั้งยึดติดยึดมั่นด้วยหวงแหนด้วยเนี่ยเทวดาเขาบอกว่าเนี่ยเพราะความตณีแล้วก็ความประมาทคนจึงไม่ให้ทานนะบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้นอกจากความตณี ที่ไม่ให้ทานเพราะความตณีแล้วบางทีความประมาทนะความประมาทก็คือ ขออภัยความที่ไม่มีสติระลึกนึกได้ว่าเราควรจะประพฤติปฏิบัติเช่นไรเราควรจะทำอะไรบ้างในคราวที่เราเห็นเพื่อนมนุษย์มีความเดือดร้อนหรือมีความจำเป็นมีความขาดแคลนหรือประสบปัญหาบางทีก็คือด้วยการที่ประมาทคือไม่คิดดีๆไม่คิดให้รอบครอบไม่คิดถึงความเป็นจริงความเป็นไปเนี่ยก็เลยไม่ให้ทานแต่บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้แต่คนที่ มีสติปัญญาไม่ตนีทีเหนียวไม่ประมาทเพราะว่ามีความรู้แจ้งก็คือมีความรู้ว่า บุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรสะสมอย่างที่เราเคยฟังกันมาตลอดว่าการทำบุญหรือการสะสมบุญนะจะนำความสุขมาให้นะท่านเหล่านี้คนที่มีความเข้าใจมีความรู้แจ้งก็มีความเข้าใจความเป็นไปความเป็นจริงเรื่องบุญเรื่องกุศลนะแล้วก็ปรารถนาที่จะมีบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นคนเหล่านี้แหละจึงให้ทานได้เป็นคนที่ไม่มีความตนีมีความรู้จริงถึงประโยชน์หรือว่าคุณค่าของการทำบุญจึงให้ทานได้อันนี้เทวดาตนแรกได้พูดความเห็นของตนอย่างนี้ต่อมาเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานะกล่าวคาถาคือกล่าวคำพูดนะกลุ่มคำที่มีเขาเรียกว่ามีคำที่จำกัดหรือว่ามีคำที่ลงตัวในเขาเรียกเป็นกลอนอะเป็นบทกลอนหรือว่าเป็นคำที่จะต้องพูดจะต้องตกแต่งจะต้องกล่าวให้มัน ครบถ้วนในกลุ่มคาถาก็คือกล่าวถ้อยคำกลุ่มหนึ่งชุดหนึ่ง ก็ได้พูดว่าคนตนีกลัวสิ่งใดแล้วไม่ให้ทาน สิ่งนั้นนั่นเองเป็นภัยแก่เขาผู้ไม่ให้ ความหิวและความกระหายที่คนตระหนี่กลัวย่อมถูกต้องเขานั่นเองซึ่งเป็นคนเขาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า อันนี้เทวดาองค์ที่สองนะก็ได้กล่าวว่าคนตนีเนี่ยกลัวสิ่งใดแล้วไม่ให้ทานสิ่งนั้นนั่นเองเป็นภัยแก่เขาผู้ไม่ให้อันนี้ชุดแรกนั่นก็คือส่วนมากก็คือกลัวจะเสียเปรียบกลัวจะเสียสิ่งของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเสียดายน่ะกลัวความเสียดายกลัวความหมดไปถ้าให้ก็เหมือนกับว่าสิ่งของเงินทองของนั้นก็ต้องหมดไปหายไปหรือว่าขาดแคลนไปอย่างเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าให้มันก็หมดสิเขาไม่คิดนะว่าให้แล้วเนี่ยมันมีอานิสงส์มันมีคุณค่าของมัน
มันมีเขาเรียกว่ามันมีผลของการให้มันมีความดีของการให้ก็คือผู้ให้ย่อมได้รับการให้คืนไม่ว่าจะเป็นอย่างเบื้องต้นก็คำขอบคุณแหละถ้าเราให้อะไรใครเนี่ยเราก็สิ่งแรกที่เราได้รับก็คือคำขอบคุณทั่วๆไปนะแต่ว่าหรือว่าของให้ของได้คืนมันอาจจะเป็นในรูปอื่นอย่างเช่นให้แล้วมีความสุขนะให้แล้วเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เหมือนกันหรือบางที ทั่วๆไปถ้าในสังคมของการให้ของการแบ่งปันของการเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยเมื่อเราให้เป็นคนแรกก่อนเมื่อเราให้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวภายหลังมาท่านเหล่านั้นมีหรือว่าถึงโอกาสที่เขามีสิ่งของเขาก็จะแบ่งคืนให้เขาจะให้คืนมาให้อาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นสิ่งอื่นเป็นลักษณะการก็เรียกว่าการตอบแทนกันและกันเราเคยรับจากคนเหล่านี้เดี๋ยวเรามีบ้างเรามีสิ่งอื่นเราก็แบ่งปันให้คืนเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าให้แล้วมันจะหมดให้แล้วจะไม่เหลืออะไรนะโดยสูตรทั่วไปเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะอันนี้หลายๆคนนี่ที่เป็นนักให้เป็นผู้ชอบให้เนี่ยก็จะเรียนรู้หรือว่าสัมผัสได้ในบางคราวเราแบ่งสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้นะเราให้เราแบ่งปันสิ่งอื่นหรือว่าจะมีคนอื่นเนี่ยเขาก็จะให้ตอบแทนเรามาหรือว่าเราจะได้สิ่งอื่นมาโดยที่ไม่คาดคิดบางทีเหมือนอย่าง วัดพุทธปัญญาเรามีคนมาให้หรือว่ามีคนมาให้ทานเนี่ยมาทำบุญให้ทานไม่ว่าจะเป็น วันธรรมดาหรือว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันมีงานใหญ่ๆเนี่ยมักจะได้ยินญาติโยมเนี่ยคุยกันบอกกันบอกว่าโอ้เนี่ยเอามาประมาณหนึ่งเอามานิดหน่อยบางทีหรือว่าเอามาประมาณหนึ่งแต่ว่าเวลากลับนะขามาเนี่ยก็เอามาเท่าหนึ่งประมาณหนึ่งขากลับโอ้โหเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าเรามีการแบ่งปันกันเรามาให้แล้วก็ได้อานิสงส์ได้รับผลแห่งการให้ทันทีอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันอยู่หรือว่าญาติโยมที่มาวัดเราเนี่ยก็จะรับรู้ได้นะว่าเราเอามารวมๆกันเอามาให้นี่แหละแต่ว่าเวลากลับนะบางทีนะบางวันที่ข้าวปลาอาหารหรือว่าสิ่งของมีมากเนี่ยเราแบ่งปันกันเอากลับคืนไปเพราะว่าเรามีธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือของ เมื่อทานร่วมกันแล้วถวายผ้าแล้วทานร่วมกันแล้วที่เหลือนั้นต้องช่วยกันจัดการจัดเก็บจัดการก็คือไม่ทิ้งไม่ขว้างช่วยกันเอากลับไปเอากลับไปทานที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าท่านเหล่านั้นก็จะพูดว่าเนี่ยขากลับเนี่ยโหได้มากกว่าเดิมยิ่ง วันนี้วันจันทร์เนี่ยมีญาติโยมชาววันจันทร์ที่มาถวายเพลเนี่ยก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะเอามาถวายพระแล้วเนี่ยยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือของที่ตัวเองทำเนี่ยก็คือทำเผื่อคนอื่นหรืออาจจะไม่ใช่ของที่ทำแต่ว่ามีของอย่างอื่นอย่างใดที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนหรืออยากจะให้เพื่อนเนี่ยเขาก็เตรียมกันมาอาตมาสังเกตเห็นว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกลุ่มที่รู้จักกันของชาววัดของชาววันจันทร์ที่มาถวายเพลทุกวันจันทร์ด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกันรักกันนะมีอะไรก็เอามาแบ่งปันเอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ ยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้ก็พิสูจน์ได้หลายๆคนนั้นจะรู้สึกอย่างนั้นนะทีนี้
ข้อความต่อมาเขาบอกความหิวความกระหายที่คนตนีกลัวย่อมถูกต้องเขานั่นเองซึ่งเป็นคนเขาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเนี่ยความหิวความกระหายจากความอดอยากเนี่ยเพราะว่าไม่ให้คนเป็นคนพาลคนไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้นะมีความเขาไปคิดเสียดายสิ่งของนะไม่อยากแบ่งปันไม่อยากให้เนี่ยเขาบอกว่า มันจะมีมันจะมีผลแห่งการเป็นคนตนีใจคับแคบก็คือเข้าสิ่งของเข้าปลาอาหารหรือว่าทรัพย์สมบัตินั่นนะจะไม่งอกเงยหรือว่าจะหาไม่ได้ง่ายของอยู่ของกินนะก็จะมีน้อยนะจะไม่อุดมสมบูรณ์นะถ้าว่าการตามหลักแล้วเนี่ยคนให้ทานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความร่ำรวยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะเมื่อมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะไม่อดไม่อยากไม่หิวไม่กระหายมีข้าวของสิ่งของไม่ว่าจะตนเองทำหรือบางคนคนอื่นนำมามอบให้หรือว่าตนเองมีฐานะนะเพราะว่าตามสูตรเขาก็บอกว่าให้ทานเนี่ยรวมสมบูรณ์หรือว่าร่ำรวยจึงมีคำก็บอกว่าอยากรวยขอให้ทานอยากรวยพึงให้ทานอยากสวยพึงรักษาศีลอยากมีปัญญาก็หมั่นภาวนาแล้วก็ทานศีลภาวนามีอนิสงส์ดังนั้นอันนั้น คนที่ตนีเนี่ยไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ที่เพราะว่าเกรงกลัวว่าถ้าเราให้ถ้าเราแบ่งปันของเราจะหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีอยู่มีกินจะอดจะอยากจะหิวจะกระหายความตนีหรือความคิดแบบนั้นกลัวความหมดไปของทรัพย์สมบัติสิ่งของกลัวตัวเองจะไม่มีอยู่มีกินจะหิวจะกระหายอันนั้นแหละ สิ่งที่เขากลัวคนพาลกลัวความหิวความกระหายความขาดแคลนความยากจน ขออภัยนะความยากจนเหล่านั้นเนี่ยความอดอยากเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเขาจะได้รับเขาจะประสบมันจะเกิดขึ้นกับเขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเนี่ยไม่ใช่เพราะชาตินี้อย่างเดียวคนตนีคือคนจิตใจคับแคบใครๆก็เพื่อนจะไม่ค่อยมีเพื่อนจะน้อยไม่กล้าครบคนกลัวว่าเราจะเสียประโยชน์ในบางทีกลัวจะได้แบ่งนั้นให้นี่กลัวคนอื่นจะมาขออย่างเนี้ยก็เพื่อนก็น้อยคนคบคนรู้จักก็ไม่ค่อยมีอย่างเนี้ยงั้นมันก็ไม่มีใครที่มาแบ่งปันช่วยแบ่งปันความหิวความอดอยากความกระหายที่ตัวเองกลัวไม่อยากแบ่งปันก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนบางทีก็ไม่มีคนแบ่งปันให้ก็อดอยากอดอย่างในชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นคนขัดสนคนไม่ให้ทานนั้นตามสูตรตามหลักทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าเกิดชาติหน้านั้นจะอดอยากจะยากจนจะยากไร้ก็คือเป็นคนอัตคัดขัดสนเพราะว่าไม่ได้ให้อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของเหตุผลตามธรรมชาติการให้กับการรับนะมันเป็นของคู่กันถ้าเราไม่เคยให้นะเราจะมีสิทธิ์ได้รับได้อย่างไงนะถ้าตามหลักพิจารณาด้วยเหตุผลเมื่อเราให้เราจึงได้รับดังนั้นคนให้ในระบบทางพุทธศาสนาบอกว่าคนให้แล้วเนี่ยจะรวยอาจจะเกิดมามั่งมีเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุผลก็คือเมื่อให้นั้นมันก็ต้องมีได้โดยเราครอบไปให้กับรับให้กับได้นั้นเป็นของคู่กันถ้าไม่ได้ในชาตินี้ก็ต้องไปได้ในชาติหน้าไปได้ในชาติหน้าดังนั้นคนให้ทานทางพุทธเราจึงบอกว่าเกิดมาจะมั่งมีเกิดมาจะร่ำรวยเกิดมาจะอุดมสมบูรณ์เนี่ย
ในชาติหน้า ชาตินี้ก็มีโอกาสเป็นมีโอกาสได้เช่นนั้นก็อย่างที่พูดมาว่าเราเป็นคนใจดีแบ่งปันให้กับผู้อื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ช่วยเหลือแล้วคนอื่นเขาก็ให้คืนนะให้ตอบแทนเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ว่าการให้กับการได้รับมันเป็นของคู่กันหรือว่าคนที่ได้รับคนที่เราให้เหล่านั้นเขาก็รู้สึกมีเขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณตอบแทนนะเขาก็จะให้คืนนะก็จะเป็นการ เขาเรียกว่าตอบแทนกันและกันจึงไม่อดอยากนะคนให้นั้นไม่มีความอดไม่มีการอดอยากนะเพราะว่าในปัจจุบันก็เพื่อนก็จะเยอะคนก็จะรักเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเนี่ยคำภาษิตง่ายสั้นๆพุทธพจน์สั้นๆที่บอกว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะเวลาเราอันนี้พิสูจน์ได้ถ้าใครให้อะไรเราเนี่ยเราก็จะมองเขาเป็นคนดีเราจะมองว่าคนนั้นเป็นคนน่ารักเราชอบเขาเรารักเขาดังนั้นคนให้จึงเป็นทำให้คนอื่นรักนะคนที่เป็นนักให้ชอบแบ่งปันก็จะถูกรักจะมีคนรักเยอะนะฮะดังนั้นเมื่อมีคนรักเยอะเนี่ยเขามีอะไรดีๆเขาก็จะแบ่งปันเขาก็อยากจะให้คืนบ้างอยากตอบแทนบ้างดังนั้นจึงไม่อดไม่อยากในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่อดไม่อยากดังนั้นเทวดาจึงบอกว่าฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตนีครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเนี่ยคำภาษาบาลีว่าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังอันเนี้ยคำนี้พระพุทธเจ้าเองก็พูดเทวดาเองก็เข้าใจนะเนี่ยก็รู้ความจริงข้อนี้เนี่ยก็พูดบ้างเนี่ยบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเนี่ย ดังนั้น เราควรจะกำจัดเทวดาท่านบอกว่าควรจะกำจัดความตนีแล้วก็ครอบงำมนทินก็คือความตนีที่เหนียวความยึดความติดความหวงแหนนี้เสียก็คือคุมมันได้ข่มมันได้แล้วก็พยายามที่จะเป็นคนให้ทานแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เถอะเพราะว่าการให้ทานนั้นเป็นการทำบุญเป็นความดีจะเป็นบุญแล้วก็มันจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายในโลกหน้าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่า ในการเดินทางไปสู่โลกหน้าโลกอื่นนั้นน่ะสิ่งของทรัพย์สมบัติสิ่งต่างๆเราเอาไปไม่ได้เอาสิ่งสมบัติหรือผู้คนเพื่อนฝูงหรือคนที่รักอะไรต่างๆเหล่านี้ไปเป็นที่พึ่งในโลกหน้าไม่ได้คือเดินทางไปกับเราไม่ได้เรามาคนเดียวเราไปคนเดียวนะเราตายแล้วคนบุคคลละจากโลกนี้เนี่ยไม่มีใครพกพานำพาทรัพย์สมบัติสิ่งของหรือพาใครไปช่วยไปเป็นที่พึ่งในโลกหน้าได้มีแต่บุญกุศลที่ตัวเองได้ทำจากการไม่ตนีทีเหนียวแล้วให้ทานเนี่ยแบ่งปันเนี่ยสิ่งเหล่านี้การกระทำเหล่านี้จะเป็น ที่พึ่งเป็นบุญและกลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดผู้เดินทางไปเกิดในโลกหน้าเดินทางไปสู่ปรโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะว่าบุญกุศลเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราได้ทรัพย์สมบัติเราก็จะต้องทิ้งไว้ฝากไว้กับโลกใบนี้นะเอาไปไม่ได้ติดตัวไปไม่ได้นะต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งนะเทวดาองค์อื่นก็ได้กล่าวคาถานี้ว่า
คนเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนคนเดินทางไกลแบ่งของให้เพื่อนร่วมทางเมื่อคนเหล่าอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมหนึ่งเมื่อมีของน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันนะอันนี้เทวดาต่อมาองค์ต่อมาได้พูดบอกว่าคนเหล่าใดเมื่อมีของน้อยของมีน้อยก็แบ่งปันให้ได้เหมือนกับคนที่เดินทางไกลเนี่ยของมันล่อยหลอทางไกลแต่กระนั้นก็ยังมีจิตใจดีจิตใจเอื้อเฟื้อก็แบ่งปันเพื่อนร่วมทางที่ขาดแคลนหรือที่ไม่มีสิ่งของต่างๆคนเหล่าอื่นเมื่อตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมเก่าแก่อันนี้วรรคแรกก่อนนั่นก็คือว่านักให้หรือคนใจดีเนี่ยแม้ว่าของตัวเองมีน้อยแต่ว่ารู้ว่าคนอื่นยังเดือดร้อนกว่าคนอื่นมีความจำเป็นนะหรือแม้กระทั่งว่าไม่มีความจำเป็นมากแต่ว่าเราแบ่งปันกันและกันเราอยากให้นะเราอยากแบ่งปันกันและกันบ้างเนี่ยด้วยที่ว่าจิตใจไม่มีความตนีหรือตระหนักรู้ว่าเราก็จะต้องแสดงความมีน้ำใจหรือว่าเป็นคนชอบให้เป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีอย่างเนี้ยมีของมีไม่มากแต่ก็แบ่งให้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างนี้ก็เขาบอกว่าเมื่อคนเราอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมเก่าแก่นั่นก็คือการช่วยเหลือกันเนี่ยการแบ่งปันกันเอาง่ายๆถ้าตีความง่ายๆก็คือข้าวของสิ่งของที่มีแม้มีน้อยแต่ว่าเราช่วยเหลือกันคนมีก็แบ่งให้เนี่ยก็คือช่วยรักษาชีวิตช่วยรักษาสถานการณ์นั้นๆเนี่ยให้เป็นอยู่ได้นะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนที่เขาเอามาเปรียบเทียบว่าเหมือนคนเดินทางไกลแบ่งของให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมาจากนี้นะว่าเมื่อคนเราอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายนะคนเดินทางกันดารเดินทางทะเลทรายนะถ้าหากว่าช่วยกันและกันเนี่ยอาจจะรอดนะอาจจะรอดนะจะรอดกันทั้งคณะแต่ว่าคนที่กลัวนะคนที่กลัวว่าตนเองจะตายแล้วก็ไม่มีของแล้วก็กลัวว่าไอ้ของมันจะหมดของมีอยู่ไม่มากเดี๋ยวมันจะหมดก็ไม่ยอมแบ่งบางทีก็คือเมื่อไม่แบ่งให้เพื่อนร่วมเดินทางอดอยากขาดแคลนไม่มีนะเขาก็เราชีวิตไม่รอดก็คือว่าต้องล้มหายตายไปบางทีเมื่อไม่มีเพื่อนเนี่ยบางทีการเดินทางไกลตอนนั้นก็ย่อมมีอันตรายหลงทิศหลงทางหรือว่าท้อแท้หมดหวังเกิดความวิตกกังวลนะไปมาบางทีได้รับอันตรายแล้วก็ตัวเองก็ไม่รอดด้วยดังนั้นเขาเรียกว่าช่วยกันเฟื้อเผื่อแผ่ปันมีเพื่อนมีอะไรรักษาเพื่อนไว้เพื่อนก็จะมีโอกาสช่วยเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำอะไรตอบแทนช่วยเราได้อย่างนี้นะก็จึงทำให้รอดในการเดินทางไม่ประสบอันตรายเพราะว่ามีพวกมากหรือว่ามีเพื่อนร่วมทางมีความสบายใจมีความอบอุ่นใจอย่างนี้อันนี้จึงเป็นหลักเก่าแก่เป็นหลักการเก่าแก่ทำนี้เป็นทางเก่าแก่ก็คือคนให้เนี่ยแม้ของยังน้อยมีของน้อยก็ไม่ทอดทิ้งก็ไม่ละเลยนะการให้เหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถือว่าเป็นนักให้นะเป็นนักให้ผู้ยิ่งใหญ่ก็คือไม่ใช่ให้ถวายแต่พระอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่คือให้ทานแก่คนอนาถาเราจึงเรียกว่าเป็นอนาถเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือให้ทานให้ก้อนข้าวให้ข้าวน้ำแก่คนไร้ที่พึ่งคือคนอนาถาเนี่ยแปลว่า
อนาถะอนาถาคือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยท่านจึงได้ชื่อนี้ขึ้นมาเป็นเศรษฐีใจบุญให้ทานกับคนทั่วไปกับพระเจ้าพระสงฆ์จนทรัพย์สินเงินทองนั้นล่อยหลอน้อยลงจากที่ร่ำรวยน้อยแต่ว่าไม่หยุดให้ทานยังให้ทานต่อแม้ว่าจะให้ของที่ดีของที่ประณีตของให้เยอะไม่ได้เนี่ยก็ยังให้มีคราวหนึ่งท่านยากจนลงมานี่พระเจ้าไปถามว่าท่านเศรษฐีท่านยังให้ทานอยู่ไหมก็บอกยังให้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ได้แต่น้อยให้ได้แต่ของที่เขาเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเขาบอกก็คือมีอะไรก็ให้อย่างเช่นว่ามีน้ำส้มผักดองมีผักดองนี่ก็ให้ผักให้ผักดองนี่แหละก็พระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับทราบตามเหตุการณ์เขาบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะแย่จนเทวดาที่อยู่ในบ้านของท่านก็หวังดีเขาบอกว่าจะหวังดีหรือว่าจะมองยังไงก็ไม่ทราบบอกก็เลยไปบอกอนาถบิดาเศรษฐีบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยท่านยากจนแล้วเพราะว่าท่านให้เยอะเกินไปท่านจงหยุดให้เถิดจงหยุดให้ทานเถิดเดี๋ยวจะจนลงกว่านี้ว่างั้นอนาถบิดาเศรษฐีถามว่าท่านเป็นใครบอกเราเป็นเทวดาอยู่ที่เรือนที่บ้านของท่านนี่แหละอนาถบิดาเศรษฐีก็เลยไล่หนีเลยนะบอกว่าโอ้เทวดาที่เห็นผิดอย่างนี้เทวดาที่แนะนำในทางผิดอย่างนี้ไปไหนก็ไปอย่าอยู่ที่นี่เลยเนี่ยเทวดานี่ถูกคนธรรมดาถูกมนุษย์ไล่คนมีศีลเนี่ยคนพระจริงๆอนาถบิดาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันอันนี้ก็จะไม่เล่าไปไกลแล้วสุดท้ายเทวดาเดือดร้อนแล้วก็ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้เทวดายศใหญ่ๆก็แนะนำบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะอยู่กับอนาถบิดาเศรษฐีอยู่บ้านของอนาถบิดาเศรษฐีต่อนี่ก็ไปช่วยเขาเนี่ยเขาตอนนี้เขาลำบากเนี่ยก็คือไปช่วยเอากลับให้เขาร่ำรวยไปอีกทีเพราะว่าอนาถบิดาเศรษฐีเนี่ยลูกหนี้ยืมไปแล้วก็ไม่คืนมีเยอะบางทีทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้เนี่ยมันก็ถูกหายไปกับภัยธรรมชาติเฉพาะอย่างนี้พวกน้ำท่วมรถตลิ่งพังฝังไว้เขาฝังไว้เนี่ยเทวดานั้นก็ตนนั้นก็ไปช่วยไปช่วยนำมาไปช่วยให้พวกลูกหนี้นะเอาเงินมาคืนสมบัติของอนาถาเป็นเกษตรีที่เป็นบรรพบุรุษที่ลืมไปบ้างที่หลงที่ไหลไปตามน้ำตามอะไรหรือแม้กระทั่งว่าที่ไม่มีเจ้าของเจ้าของตายไปแล้วเนี่ยเทวดาก็ขนมาให้หมดอนาถาเป็นเกษตรีก็เลยกลับมารวยเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ไม่กลัวจนยิ่งให้ยิ่งได้สุดท้ายก็กลับมารวยเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือของน้อยก็ยังแบ่งปันมีน้อยก็ให้แต่น้อยหรือว่าให้ตามควรนี่อนาถปฏิกาเศรษฐีก็เป็นตัวอย่างอันนี้คนพวกหนึ่งมีน้อยของมีน้อยก็แบ่งปันแต่พวกหนึ่งมีมากกลับไม่ให้นะอันนี้ก็เป็นจริงบางคนมีเหลือเฟือมีเยอะแยะแต่ก็เป็นคนรวยมีของมีเยอะแต่เป็นคนตนีแต่ก็ให้ไม่ได้แต่คนไม่ตนีคนจิตใจกว้างขวางคนชอบให้เนี่ยแม้มีน้อยเขาก็ยังแบ่งให้เนี่ยหลายๆคนอันนี้เราก็เรียนรู้ได้คนมาทำบุญคนมาให้ทานที่วัดเนี่ยบางทีคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำคนทำงานธรรมดาเนี่ยเป็นนักให้มาทำบุญมาถวายทานมาบริจาคทรัพย์นั่นนั่นนี่นี่แต่ว่าหลายๆคนเป็นคนมีฐานะนี่หน้าที่การงานดีเราเป็นคนรวยแหละดูแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความตนีด้วยความที่ไม่ใช่เป็นนักให้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาหรือมาก็นานๆมาหรือมาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำบุญอันนี้เพราะว่าหวงแหนนั่นแหละ
นะเพราะว่าตนีหรือเพราะหงแหนเพราะว่ากลัวของจะหมดนะหรือว่ากลัวทรัพย์สินจะล่อยหลออันนี้เป็นจริงเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงบางคนรวยแต่ว่าไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ว่ามาทําบุญอย่างเดียวนะแต่ว่าหมายถึงว่าควรจะแบ่งปันเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะให้กับคนอื่นนะให้เป็นประโยชน์บ้างแต่ว่ากลับไม่ทําก็ด้วยความตนีนะแต่บางคนนั้นของมีไม่มากหรอกแต่ว่าก็เห็นว่าเออเราพอช่วยเขาได้ของเราจะเป็นประโยชน์ทรัพย์สินของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมใดๆก็เลยบริจาคก็เลยชอบแบ่งปันนะเอาต่อมาเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวถ้อยคำของตัวเองนะบอกว่าพวกคนพาลเมื่อจะให้ทานก็ให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากพวกสัตบุรุษย่อมไม่ทำตามธรรมของสัตบุรุษเพราะธรรมของสัตบุรุษดำเนินตามได้แสนยากฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงแตกต่างกันพวกอสัตบุรุษพากันลงนรกส่วนพวกสัตบุรุษพากันขึ้นสวรรค์อันนี้เทวดาองค์ต่อมาได้พูดบอกว่า คือคนพาลคนพาลคนตนีคนไม่รู้นะความจริงคนไม่รู้อะไรควรทำไม่ควรทำคนขาดปัญญาเนี่ยจะให้ทานยากพระพูดเฉพาะเรื่องของการทำบุญให้ทานเนี่ยจะให้ยากเพราะว่าด้วยความตนีความหวงแหนอย่างที่ว่าความไม่รู้คุณค่าบุญคุณอานิสงส์ของการให้ของการแบ่งปันเนี่ยดังนั้นจะให้ทานจึงให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากทำงานนี้ก็คือว่า ไม่ใช่ทำงานทำการทั่วไปนะเมื่อจะทำงานนี่ก็คือทำการแบ่งปันนั่นแหละทำบุญสุนทานนะทำการสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยแบ่งปันเหล่านี้จะทำยากนะหรือว่าจะทำงานคือจะทำตามแนวทางของสัตบุรุษก็คือของคนดีที่ได้ทำไว้นะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นการเสียสละเหล่านี้เขาก็จะทำตามยากทำยากพวกอสัตบุรุษเนี่ยย่อมไม่ทำตามธรรมของสัตบุรุษสมมติว่าพูดถึงเรื่องการให้ก็คือการแบ่งปันเนี่ยพวกสัตบุรุษคนดีเนี่ยจะทำได้ง่ายนะจะเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันของการแบ่งปันของการเสียสละของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยก็จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยบริจาคช่วยแบ่งปันนะแต่คนไม่ดีคนอสัตบุรุษที่เป็นอสัตบุรุษคนไม่ดีนี่ก็จะทำตามคนดีที่เขาทำเหล่านั้นทำยากหรือว่าทำไม่ได้ไม่กล้าทำหรือว่าทำตามยากนะครับจึงบอกว่าการจากไปของพวกสัตบุรุษกับพวกอสัตบุรุษนี้จึงแตกต่างกันการจากไปจากโลกนี้เมื่อตายจากโลกนี้ของพวกคนดีกับคนไม่ดีจึงแตกต่างกันพวกอสัตบุรุษนี่พากันไปนรกส่วนพวกสัตบุรุษพากันขึ้นสวรรค์นี่เทวดาเขาก็เข้าใจถูกนะเข้าใจถูกว่าการเดินทางไปสู่ปรโลกเดินทางไปเกิดใหม่เนี่ยของคนดีคนสัตบุรุษคนไม่ดีอสัตบุรุษนี่จะแตกต่างกันคนดีไปสวรรค์คนไม่ดีไปนรกอันนี้เทวดาเองก็ยืนยันนะว่ามันมีนรกมันมีสวรรค์สวรรค์เอาไว้สำหรับต้อนรับคนดีนรกเอาไว้ต้อนรับคนชั่วคนผ่านคนชั่วเนี่ยเทวดานี่ก็พูดว่าคนดีกับคนไม่ดีจะต่างกันคนไม่ดีนั้นจะทำตามคนดียากทำตามได้ยากจะประพฤติดีจะให้ทานจะเสียสละแบ่งปันเหมือนคนดีคนใจกว้างเนี่ยคนใจเอื้อเฟื้อแผ่เนี่ยทำตามยากทำไม่ได้
ดังนั้นจึง ผลแห่งการไปสู่โลกอื่นหลังจากตายแล้วจึงแตกต่างกันสัตบุรุษก็ไปสวรรค์อสัตบุรุษก็ไปนรกเทวดาว่าอย่างนั้นต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็กล่าวทีนี้กล่าวถามไม่ได้กล่าวธรรมะอะไรไม่ได้กล่าวข้อความในการถามพระพุทธเจ้าบอกว่าในบรรดาคำของเทวดาที่กล่าวมาเนี่ยเราตั้งแต่กี่ท่านเนี่ยก็มี1 2 3 4มี4ท่านที่กล่าวมาเนี่ยเทวดาตรงนี้ถามว่าคำของใครเป็นสุภาษิตก็คือคำของใครกล่าวได้ดีกว่ากันนะเป็นสุภาษิตสุภาษิตแปลว่าคำที่พูดไว้ดีและสุแปลว่าดีงามภาษิตะแปลว่าพูดไว้พูดแล้วพูดไว้แล้วพูดได้พูดแล้วคำของใครเป็นสุภาษิตก็คือคำของใครได้กล่าวไว้ดีแล้วได้พูดไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังของคำของเราบ้างพระพุทธเจ้าก็ยอมรับบอกว่าเอาคำของพวกแต่ละท่านเนี่ยก็กล่าวไว้ดีเหมือนกันฟังโดยปริยายแล้วเนี่ยฟังดูโดยอ้อมก็คือโดยสงเคราะห์โดยปริยายแล้วเนี่ยก็ถือว่ากล่าวไว้ดีแต่ว่าเราขอกล่าวบ้างพระองค์ก็บอกว่าแม้บุคคลใดประพฤติตนให้ยุ่งยากเลี้ยงดูภรรยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุรุษ 100,000 คนบูชาภิกษุ 1,000 รูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าพูดแล้วก็เขาแปลอย่างนี้อาจจะฟังดูอาจจะยังไม่ชัดดีบอกว่าแม้บุคคลใดประพฤติตนให้ยุ่งยากเลี้ยงดูภรรยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้คนเหล่านั้นชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุรุษตั้งแสนคนบูชาพระภิกษุ 1,000 รูปการบูชาของการบูชาเหล่านั้นเนี่ยการบูชาของคนแสนคนเหล่านั้นที่บูชาพระ 1,000 รูปเนี่ยก็ไม่มีค่าเท่ากับเสี้ยวหนึ่งของการกระทำการประพฤติธรรมของบุคคลที่ประพฤติตนยุ่งยากเรียกว่าประพฤติตนเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยเลี้ยงดูลูกภรรยาแล้วก็มีของน้อยก็แบ่งให้ได้เนี่ยที่ว่าเป็นคนประพฤติธรรมนะอันนี้พระเจ้าบอกว่า คนที่ประพฤติธรรมก็คือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ภรรยาบุตรธิดาเนี่ยคือเลี้ยงดูคนที่อยู่ภายในครอบครัวก็คือประพฤติตนให้ยุ่งยากอะไรนี่ก็คือมาเพราะว่าอาจจะลำบากอาจจะเหนื่อยนะทำงานหนักทำหลายงานประพฤติตนให้ยุ่งยากก็คือทำหลายงานทำงานเหนื่อยแต่ว่าก็คือมีความรับผิดชอบมีความขยันนะในการที่จะทำหน้าที่การงานประกอบการงานต่างๆแล้วก็เลี้ยงดูคนบุคคลที่ควรเลี้ยงดูบุคคลภายในครอบครัวว่าจะเป็นพ่อแม่จะเป็นลูกจะเป็นสามีภรรยาอันนี้เราพูดถึงในลักษณะเป็นผู้นำครอบครัวพูดถึงในนามของผู้ชายนะคนเหล่านี้คนที่เอาใจใส่ดูแลครอบครัวทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยนะทำงานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมสำคัญก็คือว่าเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้ของมีน้อยเนี่ยก็แบ่งให้ได้เนี่ยสำคัญก็คือกำลังพูดในปริบทเรื่องการให้เนี่ยการให้หรือว่าเรื่องความตนีที่แล้วก็มันตรงข้ามมันคู่กันกับให้น่ะคนตนีคือคนไม่ให้เมื่อพูดตนีมันก็คือมันจะต้องยกหรือมันเรื่องราวมันจึงต้องยกเรื่องการให้เนี่ยมาเปรียบเทียบคนตนีไม่ให้คนไม่ตนีก็จะให้ได้คนไม่ตนีคนจิตใจเอื้อเฟื้อแผ่เนี่ยของมีน้อยก็ยังแบ่งให้ได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าคนเช่นนี้คนที่ท
ทำงานเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบครอบครัวนะเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็แม้เข้าของมีน้อยก็ยังแบ่งปันเพื่อนบ้างแบ่งปันผู้อื่นหรือว่าให้ทุนให้บุญให้ทานทำบุญทำทานได้เนี่ยเนี่ยคนเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคนประพฤติธรรมประพฤติสิ่งที่ถูกต้องนะฮะแล้วการประพฤติของคนเหล่านี้นะมันมีค่ามากมันมีค่ามากแม้ว่าคนจะมีบางคนที่รวมกันแล้วเนี่ยเป็นนับได้เป็นแสนคนแล้วก็ไปบูชาพระภิกษุพระภิกษุนี้ก็อาจจะไม่ใช่แต่พระหมายถึงพระในพุทธศาสนานะภิกษุแปลว่าผู้ขอหมายถึงว่าคือนักขอหรือว่าผู้ขอนักบวชผู้ขอมันก็มีหลากหลายในวัฒนธรรมของคนอินเดียภิกษุแปลว่าผู้ขอในความหมายหนึ่งมาจากว่าภิกขุแปลว่าผู้ขอผู้ขอที่เป็นนักบวชผู้ขอที่มีมากมายก็หมายถึงนักบวชเนี่ยเป็นถึงเป็นพันรูปแต่เขาหมายความว่าการบูชานี่คือบูชาด้วยการ ด้วยการบริจาคทานบริจาคเงินเขาว่างั้นบางคำอธิบายบางที่ก็คือการบริจาคเงินเป็นพันแก่ภิกษุการบูชาในที่นี้แก่ภิกษุตั้งพันของคนเป็นแสนเนี่ยการบูชาแบบนั้นเนี่ยยังไม่มีค่าและไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับการที่คนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแม้ของมีน้อยก็แบ่งให้เนี่ยการบูชาด้วยวิธีบูชาแบบวัฒนธรรมในอีกของคนอินเดียบางทีก็คือการบูชาการด้วยวัตถุสิ่งของด้วยธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะในที่นี้ก็คงจะหมายถึงนักบวชผู้มีชีวิตด้วยการขอทั่วๆไปจะไม่ใช่นักบวชในพุทธศาสนาก็ยังสู้การที่ความประพฤติหรือว่าชีวิตของคนที่รับผิดชอบทำงานเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวคนในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันได้นะอันนี้เทวดาก็แปลกใจก็ถามบอกว่าทำไมการบูชา อันใหญ่หลวงขนาดนี้ของคนตั้งแสนเนี่ยที่บูชาพระ 1,000 เนี่ยหรือว่าภิกษุ 1,000 เนี่ยจึงไม่มีค่าเท่ากับการให้ทานที่บุคคลให้ด้วยความเหมาะสมเทวดาก็ถามบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าบุคคลพวกหนึ่งดำรงอยู่ในความไม่เหมาะสมทำร้ายเขาฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกแล้วจึงให้ทานทักษิณานั้นจัดเป็นทักษิณาอันมีหน้านองด้วยน้ำตาเป็นไปกับด้วยอาชญาจึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษ 100,000 คนบูชาภิกษุ1,000 รูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างนี้อันนี้แสดงว่าการบูชาของคนแสนคนที่บูชานักบวชผู้ขอเนี่ยที่เรียกว่าภิกษุเนี่ยตั้งพันรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าเพราะว่าการบูชาเหล่านั้นหมายถึงการ การทำบุญทำเลี้ยงเนี่ยมันเป็นการลักษณะที่ว่าบูชาหรือว่าเลี้ยงวิธีบูชานะวิธีเลี้ยงดูทั้งหรือทำบุญกับภิกษุ 1,000 เหล่านี้มันทำบุญด้วยความไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามีการทำร้ายเขามีการฆ่าเขานั่นก็คือเป็นการเหมือนคนทำบุญในชาวพุทธในเมืองไทยเราในบางทีเนี่ยก็คือเวลาจัดทำบุญทำทานจัดงานอะไรบางทางเนี่ยบางอย่างเนี่ยคือล้มวัวล้มควายคือฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าป
ูข้าปลาข้าเป็ดข้าไก่ข้าหมูอะไรพวกเนี้ยก็คือทำบุญด้วยกันด้วยความไม่ลงตัวหรือว่าด้วยความไม่ถูกต้องก็คือแทนที่จะเอาทรัพย์ไปจัดหาสิ่งของที่มันถูกต้องมันมีความลงตัวอย่างเช่นที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วที่เขาขายที่เขาอะไรเนี่ยแต่ว่าไปซื้อไปหาสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มาเข็นมาฆ่ามาปรุงอาหารทำการเลี้ยงดูทำการทำบุญทำทานก็เรียกจัดเป็นการบูชาเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าหมายถึงการบูชาของคนเหล่านี้คือของคนที่ว่าเตรียมการไม่ดีเตรียมการไม่ถูกต้องจะทำการบูชาด้วยการทำบุญถวายเข้าของก็ไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเนี่ยทำร้ายเขาฆ่าเขาอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกว่าดังนั้นการบูชาของคนเหล่านั้นแม้เป็นแสนแสนคนแล้วก็ทำกับพระต้องมากมายเป็นพันอย่างเนี้ยการทำบุญแบบนั้นการบูชาแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีอานิสงส์มากยังไม่มีคุณค่ายังเทียบกันไม่ได้กับคนที่ทำงานโดยสุจริตทำงานเหนื่อยทำงานหนักโดยสุจริตแล้วก็เลี้ยงดูบุคคลที่ควรเลี้ยงดูแล้วก็มีการแบ่งปันมีการให้กับคนอื่นกับเพื่อนบ้านแม้ว่าตนเองนั้นไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเข้าของน้ำซ้ำดีไม่ดีคือเข้าของก็ทรัพย์สมบัติสิ่งของข้าวปลาอาหารก็ไม่ใช่มีมากมีไม่มากมีน้อยแต่ก็ยังแบ่งปันได้แต่ก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเห็นว่าการให้การแบ่งปันนั้นเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ควรทำก็เลยมีการแบ่งปันได้คนเหล่านี้น้ำใจประเสริฐแล้วก็การกระทำแม้ว่าเล็กน้อยแต่ว่ามันทำยากคนของน้อยมีของน้อยแล้วยังแบ่งปันให้เนี่ยมันทำยากขณะของมีมากยังบางคนยังไม่อยากให้ไม่ให้ยิ่งมีน้อยเนี่ยโอ้ก็ยิ่งหวงแหนก็ยิ่งเสียดายโอ้ของมีอยู่น้อยอยู่แล้วให้ไปคนอื่นมันก็หมดสิเราก็ยิ่งจะไม่ได้มีไม่ได้กินไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้ไม่ให้เนี่ยอย่างเนี้ยมันจึงทำยากคนทั่วไปมันตานีแต่ว่าคนที่มันของมันมีน้อยก็ยังเห็นคุณค่าของการให้เราต้องให้เพื่อที่จะกำจัดความตนีเพื่อที่จะเป็นการสะสมบุญอย่างเนี้ยดังนั้นมันจึงเป็นการทำที่ยากเป็นการกระทำที่ด้วยจิตใจที่กว้างขวางนะมันจึงมีคุณค่ามากกว่าการทำบุญแบบผิดๆการบูชาการทำบุญการจัดงานแบบผิดๆในลักษณะที่ว่าเบียดเบียนชีวิตเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการจัดการจัดงานจัดการบูชาจัดการทำบุญแม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่เป็นแสนแล้วก็ทำกับพระกับนักบวชเป็นพันก็ยังมีค่าน้อยกว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางรับผิดชอบทำการทำงานของมีน้อยยังไม่ตนีทีเหนียวแบ่งให้ตามสมควรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายให้ฟังอันนี้ก็ได้นำเรื่องราวของมัสสูตรว่าด้วยเรื่องการตนีการให้ที่พวกเทวดามาถามพระพุทธเจ้ามาสนทนากับพระพุทธเจ้าให้เราท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังก็สมควรแก่เวลาต่อไปก็จะได้ร่วมภาวนาด้วยกันตามธรรมเนียมนะฮะ
แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวิราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเชิญสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนิดหนึ่งก็มีคุณโยมสมควรกตาธิการด้วยโยมนิกิดูมันจะเข้ามาเป็นท่านแรกนะคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิคุณโยมบัวผันฮอคุณโยมเข็นธนาคุณโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันโยมสมบัติคุณโยมวิชัยจันทคาตก็รายงานผลการถ่ายทอดช่วงแรกอาจจะตะกุกตะกักนะลืมเสียบไมค์คุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์คุณโยมพันนิกาฉายารักโยมไก่แล้วก็มีคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมวิโรจน์อะไรเนี่ยเอี่ยมนิยมนะคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์นะโยมอ้อยคุณโยมนพรัตน์บุญกอบแล้วก็มีการรายงานการร่วมภาวนาโยมนพรัตน์โยมอัมพาโยมกัลยาและคุณโยมรมรวินจารุกุลเสนคุณโยมน้อยแล้วก็โยมนิกกิโยมนิพาพรโยมศรีวิไลโยมสุพรรณิกาก็ท่านเหล่านี้ที่รับชมรับฟังและร่วมภาวนาก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนั้น มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมีความเจริญในการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร